สวัสดีค่ะจันมาพากินเงียวมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้ตอนอันดับแรกกับพากินเงียวก่อนเด้อตอนแรกว่าสิเอาแก้วนี่แก้วนี่เดี๋ยวสิว่าเบิ่งบ่เห็นล่ะจำน่าสิผสมกับน้ำอันนี้เฮ็ดเป็นนาโนเลยเด้อแต่นาโนอีกนาโนก็คือการแบบสั่นสะเทือนนะคะที่จริงมันสั่นสะเทือนในร่างกายเฮาแล้วล่ะเพราะว่าเลือดมันเป็นเลือดเด้ปัสสาวะเนี่ยมาพี่น้องดื่มน้ำปัสสาวะพร้อมบอกถึงวัดทีเรือลมพร้อมพอได้ถึกแน่อันคลิปตภาพน้ำโพที่วัดขยองผีเรือล่มน่ะ58ตรงๆว่ะ58ตรงๆเลยไผซื้อกับโชคมาเนาะไผบ่ซื้อกับงวดหน้าต่อไปบัดนี้ก็มีอันคนที่เขาถูกแล้วเขาก็ไปซื้อชุดมาถวายอยู่วัดผีเรือล่มเนาะพี่น้องมานี่ก็มีคนนั่นเห็นอีกเด้แล้วโชว์แล้วเอามาโชว์ว่าตัวเลขที่อยู่ในชุดสีน้ำเงินชุดไทยสีน้ำเงินนั่นนะคือตัวใดจำมาสิเขียนให้เบิ่งเลยเด้อโต800บาทชุดไทยน่ะสิออกหมดนี่สิออกตัวใดเนาะ800บาทชุดไทยน่ะสีน้ำเงินแล้วถูกเนาะแล้วก็ซื้อมาถวายแล้วถูกเลขบัดนี้ก็มีคนไปถูอีกเด้มีคนไปถูอีกนะเรือในหัวเรือก็ได้อีกเจอไปเขียนไว้ให้เขาได้มาโอ้ยหวยตะภาพน้ำน่ะตรงเป๊ะเป๊ะเลยเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่กับเดี๋ยวจะมาบอกอันตัวนี้ก่อนหวยที่เขาอันได้เบอร์ที่เขาได้จากเรือเด้อเบอร์ที่เขาได้จากเรือเขามาบอกแล้วเขามาบอกได้นี่จันมาบ่มีภาพออกให้เด้ไม่สามารถจะเอาภาพออกมาได้จันมาจะมีสื่อมามีสื่อมาทางไลน์ทางเมสเซจ Facebook ถ้าออกมาเดี๋ยวมันสิซ้ำกันมันสิผิดลิขสิทธิ์ของ YouTube เนาะค่ะจนมาอยู่บ่ได้มีอันแอดมินไปนั่นจะมีอันหมู่พวกหลายอยู่พี่น้องบางคนนั่นออกมากับบ่ดังเด้อคลิปผีเรือล่มน่ะจำได้เคยมาแล้วบ่ดังหมาหอนทั่วบ้านเลยไอ้บอกก็บอกเมื่อคืนนี่ไอ้บักเท็ดดี้ไฟก็ดับหมาก็หอนเมื่อคืนนี่บ่แม่นแต่ดับบ้านจำได้เด้ดับทั่วนี่ทั่วบริเวณบ้านเมื่อคืนหอนหอนหมามันก็หอนหอนพอดีอันจำได้อันนั่งสมาธิด้วยช่วงนั้นน่ะช่วงประมาณ4 ทุ่มกว่าๆประมาณนั้นแหละไฟดับน่ะกำลังคนกำลังนอนเลยช่วงนั้นมาโมโจบ่หอนเมื่อคืนนี่เท็ดดี้หอน2 คืนมาตัวใหญ่สีน้ำตาลเท็ดดี้หอนตอนวันพระ
หอนตรงนั้นพระเท็ดดี้อยากให้เห็นเท็ดดี้เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะตัวนี้ประเทศดีเนี่ยหมาตัวใหญ่เนี่ยแล้วไม่ค่อยสนใจใครเด้ไอ้คนที่ดื้อๆแทนที่สิหอนก็คือเจ้าโมโจเนี่ยถ้าบ่เห็นผีหรือก็บ่หอนเพราะว่าคุณตาเพิ่นตายนะคุณตาเพิ่นเสียเพิ่นตายบัดนี้แม่เราเอาเท็ดดี้เนี่ยมาฝากน้ำจันมาวันพระเมื่อ 2-3 มื้อที่แล้วในที่ว่าวันพระเนี่ยมันหอนฮ้อนแม่ไอ้โมโจกับแฟนตกใจคอยแล้วว่าเอ้ามันเสียงหยังเสียงเท็ดดี้หอนพอดีท้องชาติอยู่ในหัวว่าบ่นอนจันมาเลยจันมานั่งสมาธิทุกคืนน่ะเพิ่นคือสิมาหาลูกหลานเพิ่นล่ะบัดนี้เว้าต่อจ้ะบัดนี้อันคนเขาก็อยู่วัดผีเรือลมเนาะจันมาสิเอื้อนผีต้นพอกเด้อผีที่อาศัยอยู่ในต้นพอกในวัดขยองอ่ะในวัดขยองผีเรือลมน่ะเขาได้อันสามหามาสามหาสองตัวนะสามหาแล้วกับมีสามตัวนำสามหาสามบอกไปใส่แล้วกับเบิ้งอีกเขากับซิมี่สามสามพี่น้องเอาม่านแปลกๆงวดนี่บอกไปใส่จะมาเสื่อมว่าผีต้นพอกออกแล้วณวัดผีเรือร่วมบ้านขยองนี่ด้วยพี่น้องมาอันนี้คือเบอร์ราคาชุดบ่แม่นเบอร์แม่ราคาชุดสีน้ำเงินที่ป้าเพิ่นมาไหว้ที่แล้วถูกรางวัลเนาะแล้วมาไหว้ราคาของชุดก็มีตัวนี้ส่วนเบอร์ตัวนี้ไปรูปเรือมาแกก็ได้เรือแกก็ได้ตัวนี้มานะพี่น้องฮือฮากันใหญ่เลยวัดบ้านขยองเดี๋ยวนี้พี่น้องจ้าตั้งแต่หลังจากอันเลขออกวันที่1ตอนแรกก็มีคนมากราบมาไหว้เลยตอนแรงๆน่ะบาดเขาดีใจกันแล้วก็มาอีกมือนึงวันที่2นั่นล่ะกระไดเลยนี่เสร็จแล้วในต้นพอกที่มันเกิด sorry ในต้นพอกที่มันเคยออกพี่น้องมี3 3 3 5 5 3 3 5 3พี่น้องเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งจังใดกับ3 5เบิ่งจังใดกับเลข3กับเลข5 สุดยอดเลยงวดนี้ไม่ตามไม่ได้แล้วนะพี่น้องอย่าพลาดเด้อห้ามพลาดเด็ดขาดเลยอันบอกมูเพิ่นงวดที่แล้วนะเฮ็ดคลิปบอกนี่แหละจดไว้แล้วจันมาจดไว้แล้วเพิ่นว่าจดไว้แล้วบาดนี้พ่อมาไล่สดจดไว้แล้วแต่ก็บ่ซื้อจันมาสันว่าเออเพราะว่าจันมาก็เคยจดไว้แต่ก็บ่ซื้อไปซื้ออีกตัวนึงบัดนี้แล้วจดไว้แล้วบ่ซื้อบ่แม่นว่าบ่อยากซื้อเด้แล้วลืมเห็นบ่คนเฮาน่ะพี่น้องมันบ่ได้มีโชคเด้มันบ่ได้มีโชคกับทุกคนนะกระดาษเจ้าจดไว้แล้วน่ะเจ้าก็บ่ซื้อเอาจะค่อยจักสิว่าแนวใดอันบอกในเด้องวดหน้าบอกในเด้องวดหน้าสาวจันว่าซั่นว่าพงเราบอกตั้งแต่งวดที่แล้วพงงวดนี้ก็มาบอก
พอมาบอกเลยแล้วก็จดไว้จดไว้เด้อจดแล้วจดแล้วเพิ่นว่าคนก็จักสิว่าอะไรนั่นใดบัดนี้พ่อข่อยออกอากาศมาโอ้ยสาวจันว่าสันว่าข่อยนี่แม่ว่าสันว่าแล้วอยู่ประเทศอังกฤษพุ่นเด้ให้เราจดนะจักสิว่าแนวใดอันนี้ก็ห้ามพลาดเด้อเอาขึ้นมาอีกเทื่อนึงพี่น้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะจันมาให้ทุกงวดเลยนะเลขนะบ่แม่นจันมาให้ดอกจันมานำเสนอให้ทุกงวดเลยผู้ใดบ่ถือกับงวดใหม่ต่อเอาขึ้นมาอีกติเอ้าเอาแซ่ไว้อ่ะพ่อบัดคันนี่มันสิเลยเวลาเนาะค่ะจันมาก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะจันมากับดื่มปัสสาวะต่อเพราะว่ามันมีพลังมันซ่านะมันบ่เหนื่อยแล้วก็อารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะขอบคุณค่ะกดแชร์ในเด้อกด Subscribe ติ๊งๆให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ